นี่ก็ลองดูไงว่าเราทำวิธีนั้นแล้วมันจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวแปรกันหรือจะไม่ต้องก็ได้อันนี้มันออกจะดูพิลึกพิลึกนิดหน่อยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่จะแทนเข้าไปดื้อๆโง่ๆเนาะเราอุตส่าห์แปลงมาแล้วตรงนี้กำลังสองตรงนี้กำลังสองกำลังสองกับกำลังไม่มีกำลังไซน์ x ส่วน2ได้อะไรนะไซน์เป็น u ส่วนรูทอะไรก็ช่างสมมุติลองพยายามทำอย่างอื่นดูเอาคอสหารตลอดอะไรเอ่ยคอสหารหารปึ๊บปึ๊บเฮ้ยหารไปแล้วเพิ่งจดนะทำให้ดูเฉยๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาคอร์สหายไปแล้ว1ครั้งเอาคอร์สหายอีกครั้งนึงดิสายส่วนคอร์สได้อะไรนี่คอร์สก็คือเศษกำลัง2เนาะคือ1ส่วนคอสกำลัง2วินี่มัน x ส่วน2นะเฮ้ยออกมาเป็นอย่างนี้หมดเลยคราวนี้ทำอะไรมันได้รูปมันเกือบสวยแล้วเนาะมีแต่เศษกับแทนถ้าเราเอาแทนดันเนี่ยเห็นว่ารูปมันออกมาเหมือนอะไรรู้ไหมเนี่ยมันเราเปลี่ยนตัวแปรไปแล้วเลยเนาะใช่ป่ะมันเป็นแทน x ส่วน2เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนตัวแปรแหละว่าไปมันก็ใช่สมมุติเรามองต่อถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วเราทำไงต่อเราต้องเปลี่ยนไอ้นี่ด้วยหรือว่าd แทน x ส่วน2แล้วก็ใส่เข้าไปลิฟแทนกำลัง2ได้เศกกำลัง2 d แทน1ส่วนเศกกำลัง2นี่คือเราเขียนงี้ก็ได้ไงถ้าเราไม่ไปนั่งเปลี่ยนตัวแปรเอาแต่ไม่รู้ว่าไหนเหนื่อยกว่านะอันนี้ดูภาพมันจะเขียนยาว dx แทน x ส่วน2ส่วน d แทน x ส่วน2 dx หาตัวนี้มาตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เศษกำลัง2ใช่ป่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละดิฟแทนได้เศก1ส่วน2เศกกำลัง2 x ส่วน2เศกกำลัง2 x ส่วน2บวก2แทน x ส่วน2เราได้ dx แล้ว dx เอ้ย d ไม่ใช่ dx d แทน x ส่วน2เรียบร้อยเหนื่อยดีจริงเราทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนเศษทั้งหมดให้เป็นแทนนี่ก็คือวิธีแทนตัวแปรแหละทำเลยแล้วกันเศษคือ u กำลัง2บวก1ส่วน1ส่วน2 u กำลัง2บวก1
u กำลังสองบวกหนึ่งบวกสอง u ดี u ก็นั่งทำอย่างนี้เอาก็ได้จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆวิธีแทนค่าติกรมันคือการแทนตัวแปรธรรมดาแต่คนอื่นเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าถ้ามันอยู่ในรูปนี้แล้วแทนตัวนี้มันจะออกมาเป็นพหุนามเสมอต่อจากนี้ก็ใช้ความพยายามอันใหญ่หลวงทำ partial fraction ออกมาอะไรเนี่ยลบ u กำลังสองบวกสอง u บวกหนึ่งส่วน u กำลังสองบวกหนึ่ง u บวกหนึ่งกำลังสองต้องทำต่อไหมอ่ะต่อเรื่อง partial fraction เลยแล้วกันทำไงดีตัวนี้เราจะแยกมันออกมาอุ้ยเหนื่อยเหนื่อย u บวก1กำลัง2ต้องแยกออกมาเป็น3อันนะครับอันแรก u กำลัง2บวก1 au บวก b c ส่วน u บวก1 d ส่วน u บวก1กำลัง2ใช้ความพยายามอันใหญ่หลวงจริงๆนะเนี่ย partial fraction ทำไมเราถึงสมมุติอย่างนี้อ่ะทำไมต้องสมมติแบบนี้จริงๆอันนี้มันแยกกันได้นะคือเป็นอันนึงบวกกับอีกอันนึงก็ได้เป็น4อันคือแค่เขียนอย่างนี้มันอาจจะสั้นหน่อยมันไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่อะเราดูว่ามันมีเศษอะไรบ้างกรณีของตัวที่กำลังไม่สามารถแยกได้อีกแล้วเรากำลังมากกว่า1เราต้องสมมุติให้ข้างบนมีกำลังน้อยกว่าข้างล่างอยู่1เนี่ยดีกรีข้างบนน้อยกว่าข้างล่างอยู่1เห็นป่ะนึกออกใช่ป่ะถ้าดีกรีข้างบนมันเท่ากับข้างล่างมันน้อยมันถ้าเกิดเราสมมุติให้มันไม่มีตัว u อ่ะมีแต่ b เฉยๆทำไปมันจะมี4สมการ3ตัวแปรบางทีก็ขัดแย้งในตัวเองหาคำตอบไม่ได้ต้องสมมุติตัวนี้เข้ามาส่วนไอ้ตัวกรณีที่มันยกกำลัง2มันไม่เหมือนกันนะยกกำลัง2คนละที่กันยกกำลัง2ตัวนี้เราต้องแยกเป็นกรณีของยกกำลัง1กับยกกำลัง2โอเคมั้ยเอองงมั้ยไม่งงเนาะอย่างงเลยเออเราทำงี้แล้วได้อะไรไปเราก็เนี่ยคูณทุกแปรเทียบสัมประสิทธิ์เอาต้องทำให้ดูไหมต้องป่ะทำจะเป็นอย่างนี u กำลัง3ฝั่งนี้จะมี a อยู่ตัวหนึ่งอยู่ u กำลัง3อันนี้ไม่มีอันนี้ก็มีติด c ตัวหนึ่งเท่ากับ0ที่หน้า u กำลัง2อันนี้มี2 a บวก b บวก c เนาะบวก d เท่ากับลบ1ที่หน้า u กำลัง1มี a มี2 bอยู่กำลังอยู่นี่ใช่ป่ะทุก C ไม่มีแล้ว2และที่หน้า U กำลัง0ตัวที่ไม่มีตัว U ติดอยู่เลยก็มีตัว B ตัว C ตัว D 1แค่สมการ4ตัวแปรทำไงก็ทำไปเฮ้ยสุดยอดนี่เหมือนกันใช่ป่าว 2a เท่ากับลบ1ลบ1ลบ2 a เท่ากับลบ1โอ้มหัศจรรย์เราได้ c เท่ากับ1ด้วย c เท่ากับ1แล้วไงต่อ a เท่า1 c เท่ากับ1 1 1 0 b เท่ากับ0 0 1 0ถูกป่ะถูกป่ะไม่ถูกบอกด้วยนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยค่ะ